ไงอยู่เชียงใหม่แล้วยังไม่เคยไปร้านนี้บ้างร้านนี้เขาจะเป็นร้านนั่งชิลฟิลหมูจุ่มหม้อดินที่บรรยากาศดีมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่หมูจุ่มด้วยนะเขายังมีอีกหลายเมนูเลยค่ะเหมาะแก่การนั่งดื่มน้ำมีฟองเบาๆแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้คือดีมากเลยนะและที่นี่ก็คือร้าน Top Coffee and Beer ค่ะร้านนี้เขาจะมี2ชั้นนะคะใครจะนั่งด้านล่างก็ได้หรือว่าจะนั่งด้านบนก็ได้เลยแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าด้านบนคือวิวดีแล้วก็แสงสวยมากอันนี้แตกไปตอน 6:30 นนะคะบรรยากาศที่ร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะและนี่ก็คือเมนูอาหารของเขาค่ะเมนูเขามีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยระหว่างรออาหารก็สิบน้ำมีฟองเบาๆไปก่อนได้เลยแล้วร้านนี้บอกไว้เลยว่าเขามีหลายยี่ห้อให้เลือกมากเลยอะหรือว่าใครจะจิบน้ำแดงเบาๆแบบนี้ก็ได้นะนี่และนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่เราสั่งไปวันนี้ค่ะขอเริ่มแรกด้วยเซตหมูจุ่มนี้ก่อนเลยละกันนะเซตนี้บอกเลยว่าเด็ดมากได้หมูมาเป็นทาคือคุ้มมากอะทุกคนแถมน้ำซุปก็คือเข้มข้นแล้วน้ำจิ้มก็คือเด็ดแล้วก็แซ่บมากเลยนะนี่แล้วก็เอา3ชั้นมาจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มแบบนี้เลยค่ะเฮ้ยหมูจุ่มที่นี่คือเด็ดจริงอะใครมาแนะนำให้สั่งเลยนะแต่ถ้าใครไม่ใช่สายหมูจุ่มข้าวพงข้าวผัดอะไรอย่างงี้เขาก็มีค่ะต้มแซ่บร้านนี้ก็เด็ดนะน้ำซุปคือแบบเผ็ดแซ่บมากหรือว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองหน่อยต้มยำกบแบบนี้ก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นตำปลากุ้งสดจานนี้ก็คือแซ่บมากแล้วแซ่บแบบนี้มันก็ต้องกินคู่กับน้ำที่มีวุ้นสักหน่อยป่ะแล้วบอกเลยว่าวุ้นร้านนี้คือแบบเย็นชื่นใจมากนอกจากนี้กับแก้มอื่นๆเขาก็มีนะคะแล้วก็มีสับปะรดชีสแบบนี้ด้วยอ่ะเป็นรสชาติที่ถูกใจมากนะสำหรับแตกแล้วว่าเต็ม10ไม่หักไปเลยแล้วใส่หม่าล่าบอกไว้เลยว่าร้านนี้เขาก็มีหม่าล่าด้วยนะหม่าล่าไม้ละ10บาทซื้อ10ไม้แถม1ไม้ไปเลยค่ะเอาเป็นว่าร้านนี้คือถูกใจแตกมากนะใครอยากตามมาก็ตามมาได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะทุกคนใครอยู่สระพี่โซนนี้บอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดเลยนะ